ที่หญิงกับคุณพ่อมาในวันนี้เพื่อที่จะถอนหมั้นขอยกเลิกงานแต่งงานระหว่างหญิงกับพี่เทียนค่ะนี่เป็นอะไรกันคะท่านชายหญิงขอโทษจริงๆนะคะหญิงเสียใจค่ะที่ทำให้เสียหายกันไปหมดแต่ว่าหญิงแต่งงานกับพี่เทียนไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหญิงพี่เข้าใจแต่แม่ไม่เข้าใจนี่เป็นอะไรกันคะท่านชายทุกอย่างถูกจัดเตรียมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วจะมาขอยกเลิกกันง่ายๆเหมือนเด็กเล่นขายของงี้ได้ยังไงไหนจะเรื่องหนี้สินที่วางติดจำนองไว้ทั้งอ้วอีกนะคุณลี่คะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหญิงเพิ่งขายที่ดินได้เราจะได้เงินก้อนใหญ่หญิงจะขอใช้หนี้ไถ่วางคืนด้วยเงินสดทั้งหมดตามที่ติดไว้ค่ะขายที่ได้อย่างนี้นี่เองงานแต่งงานนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็รับรู้ไปตั้งหลายคนแล้วมายกเลิกกันง่ายๆแบบนี้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนใหญ่คนโตทั้งนั้นจะไปบอกเขาว่ายังไงอ้วนไม่ยอมไม่ยอมแล้วทำอะไรได้เจ้าคะไหนแม่ปลูกเรือนก็ต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอนคนเขาไม่ได้รักกันแบบนี้ยกเลิกงานแต่งก็ถูกต้องแล้วนี่เจ้าคะยกเลิกงานแต่งแบบนี้พิธีมอบตำแหน่งก็คงต้องยกเลิกออกไปด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเจ้าสัวอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดตอนนี้แม่ออกมาก่อนไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ยังไงล่ะหยางหยางนี่เลยอย่าบอกนะว่าการที่หญิงพินมาขอยกเลิกงานแต่งงานวันนี้เป็นฝีมือของลูกสองคนแม่ลูกมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับนายแม่เดี๋ยวนะใจเย็นมันเป็นความผิดผมเองนะเห็นไหมไอ้ฉันบอกแล้วว่าไอ้ฉันไม่เกี่ยวแบบเนี้ยเทวดาฟ้าดินคงลงโทษนายแม่นั่นแหละแต่เรื่องสองคนแม่ลูกเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่บังเอิญแน่อนวลหรือพานายของลือออกไปคุณจันอย่ายอมนะเจ้าคะหัวบอกให้ออกไปนายแม่คงต้องยอมรับความจริงละแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของลือไม่ใช่เรื่องของลือก็เรื่องของอ้วหยุดหยุดทั้งหมดน่ะพวกลือไม่อะไรกันเนี่ยฮะต่อหน้าอ้วต่อหน้าแขกยังกล้าเถียงกันอีกคุณชายอ้วขอโทษด้วยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่อ้วขอให้ท่านชายกับหญิงพินเนี่ยกลับไปก่อนให้พวกอ้วได้ปรึกษากันแล้วรอค่อยคุยกันฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรา